โอเคครับผมก็สวัสดีกันด้วยนะครับผมนะวันนี้อยู่กับบาวันกันเช่นเคยนะครับผมนะวันนี้ผมจะมาทำอะไรก็คือว่าวันนี้เห็นเขาบอกว่าจะมีคนมาแกล้งผมนะครับแต่จะโดนหักหลังกลับก็เชิงไปว่าเขาเป็นนักแข่งครับจะมาแกล้งผมกลับแต่โดนหักหลังกลับก็เชิงไปว่าจะเอาเด็กมาเจอกับผมใช่ไหมแต่ตัวเองเล่นเองอะไรเหรอแล้วก็จะชนะผมป่ะหรือแบบอยากแกล้งผมแบบจะเกียนใช่ไหมเอางี้ดีกว่าว่ะไปเจอกันในเกมดีกว่าพูดแล้วมันขึ้นเลยเดี๋ยวยิงโชว์เลยวะเนี่ยลุยอ่ะมีอะไรว่ามาเข้าดิสคอร์ดมาบอกให้กูอัดคลิปดิพี่ไหนยังไงพูดมาดิ PS deal ตอนนี้เป็นอันนี้นี่เป็นบลูเวฟชลบุรีดิวใช่ป่ะเข้ามาอยู่สังกัดบลูเวฟแล้วเพราะว่า PS Pressure ตอนนี้เซ็นสัญญากับทางบลูเวฟชลบุรีเรียบร้อยแล้วซึ่งปีนี้ในการแข่งขัน e-sport เนี่ยในโปรลีกปีนี้ปี2565ก็จะแข่งในนามของบลูเวฟชลบุรีใช่ป่ะโอ้โหพี่ดิวบลูเวฟชลบุรีมาน้องๆโอ้โหมันก็ตึงเหมือนกันเนี่ยไหนบ้างไงมีอะไรวะอยากแบบว่าจีสิบก็เข้ามาเลยเอกนะเฮ้ยไม่ใช่กับบาวันผมอยากแก้มืออยากแก้มือจะมา1-1กับบาวัน1-1กับบาวันแก้มือที่มึงแพ้ไปรู้กี่คลิปต่อกี่คลิปโดนเขาตบไปรู้กี่ครั้งตบกี่ครั้งใช่ผมว่าแก้มืออ่อนให้ด้วยรอบนี้คือไปซ้อมมาดีแล้วใช่ไหมเนี่ยใช่ผมว่าเล่นกับบาวันต้องคืนตาดำคือเขาเป็นระดับยูทูบเบอร์ชื่อดังระดับล้านวิวนะเว้ยน้องดิวเองจะมาท้าสมถึงสมห้ามีคนเยอะแยะมากมายอยากจะเล่นกับเขานะเองจะมาท้าเขาซีซัวแบบเนี้ยเองฝึกมาดีหรือยังชัวร์หรือเปล่าฝึกมาดีแล้วครับใช่เหรอวะจำได้ว่าล่าสุดเนี่ยครับใครคราวเหมือนจะมีใครโดน70เลยนะอ๋อไปให้อะแล้วอย่างงี้จะเอายังไงพี่ว่าให้เด็กโดนเด็กหน่อยแม่ว่าในมิดพี่ไปไปถามเขาได้ไหมเอาเด็กน้อยมาท้าเขาแต่ว่าคนที่เล่นเนี่ยจะเป็นเองเหมือนเองปลอมตัวเป็นเด็กน้อยให้บาวันไม่รู้โอ้โหมึงเนี่ยเหลี่ยมเตอะดีนะน้องมาได้ถ้าน้องขอมาแบบเนี้ยอยากจะเห็นเหมือนกันว่าพัฒนาการและฝีมือของไอ้ดิวพีเอสเนี่ยรอบนี้เนี่ยมันจะตึงมันจะก๊อตอย่างที่มันไปซ้อมมาหรือเปล่าเดี๋ยวพี่จะท้าบาวันให้ไปเจอกันน้องชายโทรหาน้องคินหน่อยบาวันน้องคินน้องคินน้องคินมีอะไรพี่บักดิวจำดิวได้ปะดิวทีมนักแข่งทีมพีเอ็กเพรสชั่นอะดิวไหนบักดิวที่เล่นทำคลิปกับคินไงบักดิวแต่ดิวพีเอสน่ะนะดิวพีเอสอะนั่นแหละคือวันนี้มันทักเข้ามาหาพี่ใช่ทีมแข่งมันทักเข้ามาหาพี่ในดิสคอร์ดแล้วมันบอกว่ามันอยากขอแก้มือกับดิวเว้ยมันบอกว่าเดี๋ยวมันจะเอาเนี่ยมันเอาเด็กกระโปรงเนี่ยมาปลอมตัวเป็นมันแล้วก็แบบมันคือมันอายมันไม่กล้ามาเล่นกับคินอะพี่หักหลังมันอะพี่หักหลังมันพี่เหลี่ยมพี่บอกคินก่อนว่ามันจะปลอมตัวมาเดี๋ยวพี่จะปลอมตัวมันบอกคือมันบอกว่ามันจะปลอมตัวเอาเด็กคนนี้เนี่ยเอาเด็กบักขาเนี่ยมาแทนมันเว้ยแล้วก็ทำเหมือนแบบว่าเด็กคนนี้เล่นแทนแต่จริงๆอ่ะมันเล่นอันนี้เราเหลี่ยมหักหลังมันจัดมันหนักๆกันนะน้องบักเดียวไม่ได้เด็กกูหรอกเดี๋ยวเล่นเดี๋ยวพี่แกล้งมันจัดมันไปเดี๋ยวพี่เขาเข้มจะกันในพี่ขวัญเนอะโอเคอ่ะบราวันฮัลโหลน้องคินครับน้องคินเนี่ยพอดีน้องแถวบ้านพี่เขาอยากเป็นนักแข่งเว้ยแล้วเขามีความฝันว่าเขาอ่ะอยากจะแบบลอง1-1กับเทพเจ้าบราวันเพื่ออยากจะซ้อมฝีมืออ่ะน้องคินพอจะมีเวลาว่างให้น้องสัก1เกมไหมอ่ะไม่ครับพี่ถือว่าพี่ขออันนี้มันอยากลองจริงๆให้มันหน่อยสักเกมนึงแล้วกันเนาะโอเคมาเดี๋ยวพี่สร้างห้องให้มาเข้ามาเลยเอาละครับทุกคนครับผมพร้อมมั้ยฮะเอ้ยพร้อมมั้ยวะอ่ะเดี๋ยวบอกทุกคนก่อนนะครับว่านี่คือเด็กที่มันหนีออกจากบ้านนะครับทุกคนแล้วก็มาใช้ชีวิตอยู่ในสตูผมกินนอนขี้เยี่ยวล่าสุดเพิ่งลงคลิปไปในช่องผมจัดหนักมันไปครับทุกคนนะคือเก้งมากใครอยากจะดูนะครับผมก็มาดูที่ช่องพี่กัดเอ็กทูได้แล้วนะมาศึกระหว่างเจ้าบองนะครับผมกับคนนึงชื่ออะไรวะเนี่ยไม่ดูชื่อเลยใครอ่ะพี่แก๊สคนนี้ใครอ่ะพี่เอากันเนี่ยไงน้องข้างๆพี่เนี่ยชื่อมันแปลกนะพี่นักแข่งปะเนี่ยเนี่ยใช่มันเป็นนักแข่งอ๋อโอเคครับโอเคอยู่ทีมเนี่ย BWC ย่อมาจากคำว่าไม่แต่คนมันท้าจังวะเดี๋ยวนี้เล่นไม่เก่งนะเนี่ยบัววันครูมันเป็นทีมนักแข่งใหม่เข้าโปรลีกแล้วนะเองรอเชียร์น้องแล้วไอ้น้องมันตั้งใจเล่นมากเลยนะนี่จะบอกว่านี่มันตัวตึงเลยนะเนี่ยดาวรุ่งพุ่งแรงอาจจะตึงๆนิดนึงนะต้องคิดเฮ้ยใช้ได้วะเฮ้ยตึงจังวะนี่เอาจริงหรือยังวะเฮ้ยนี่อาจจะไม่เอาจริงเองพลาดไปหนึ่งหัวเฮ้ยมันเอามันมาแล้ววะเฮ้ยมันของจริงแล้วมันของจริงแล้วดูเชิงก่อนดูเชิงก่อนเขาตึงนะเดี๋ยวพี่ขอแยกห้องก่อนนะพี่ขอแยกห้องนะน้องมันต้องได้พี่ได้เดี๋ยวพี่ขอแยกห้องน้องมันต้องมาสมาธิไงเฮ้ยฮัลโหลดิวเปิดไมค์ในที่คอร์ดพี่เอาคินออกไปละดิวพูดเลยดิวสู้ๆน้องชายดิวสู้ๆน้องว่าถือว่ะห้าขวบมึงคือว่าถือว่ะเองหลายทีแล้วนะน้องเองล้างแค
แขนล้างตาเอ็งทำได้น้องชายเอ็งต้องชนะพี่เชื่อเอ็งทำได้เฮ้ยโหดเฮ้ยโปฮัลโหลไอ้ดิวยังไงวะดิวเฮ้ยโทษทีนะครับเมื่อกี้พี่อาจจะเสียงดังไปหน่อยขอโทษทีนะครับเพราะว่าพี่ตกใจมันยิงตัวมันเดินหัวมันเกิน BWC ดิวเฮ้ยใครอ่ะคุ้นๆว่ะคนเนี้ย EXP เฮ้ย EP สปอร์ตนะเนี่ยมัวพี่แก๊สมัวมาแนวหล่อป่ะเนี่ยแปลกๆนะเนี่ยแปลกๆเด้อแปลกๆเด้ออีหลีวันนี้อีหลีวันนี้เฮ้ยเอ้าทำไมด่านมันอัปเดตใหม่อ่ะผมไม่ได้เล่นนานผมไม่รู้เลยฮัลโหลเกินโอ้โหเกินเองจะมาให้คนอื่นท้ายไหวเนี่ยระวังเขาแบบรู้ไต่นะรู้แบบรู้อย่างนี้นะรู้เกี่ยวอย่างนั้นไม่ได้แล้วนะจีตึงไว้ตึงไว้เองทำได้ไปเลยตึงไว้ปัดดึงหัวปัดดึงดึงหัวโอ้ยเหี้ยผมล่าหัวเพื่อมันโดนนั้นน่ะโหนี่เงี้ยตึงคือทำใครวะเอ้ยมันแปลกๆได้แบบโคตรพรมเลยโหซองผมไม่อยากเล่นซองผมเล่นไม่เก่งอ่ะไม่ได้เล่นนานละขอเล่นดีไซน์แล้วกันนะถ้าเราไม่เล่นเชิร์ฟเป็นนี้นะครับจำไว้นะบางคนบอกว่าเฮ้ยเย็นหล่อนั่งหล่อเล่นนั่นเล่นนี่เล่นใจแล้วก็แปลกดีครับเล่นใจเย็นๆถ้าอยากชนะใจเย็นๆดิรอบนี้แหละไอ้ยูมันจะพังงาดเอ้ยงั้นหนูละสลับซ้ายขวาปัดหน้ายิงหลังหลบหลีกซิกแซกเฮ้ยโหแดงแดงล้วนเลยว่ะโหแดงล้วนเลยอ่ะแดงเถือกแดงเถือกน้องเจ๊ซอนมันตึงนี่ว่ะไม่เจอกันนานจัดใครวะพี่ดิวเลยว่ะพี่ดิวเขานัดแข่งดูเว็บชุดบุรีนะครับมาหล่อให้เกียรติพี่ดิวด้วยเฮ้ยเขาเล่นอะเราสังเกตดิเขาไม่กระโดดนะเขาจะเล่นใจเย็นๆเลยใจเห็นปะไอ้ครับผมเล่นวิ่งมาทางเนี้ยเข้าไปข้างหน้าไม่ได้เล่นยูเอ็มพีนานทำไมผมเบื่อยังวะเดี๋ยวปกติบอลตึงกว่านี้เยอะเลยนะช่วงนี้บอลไม่ค่อยเล่นไงปกติเองตายแล้วเนี่ยเองโผล่อย่างเงี้ยเนี่ยบาวันมันเปิดโปรคืนแน่เฮ้ยแดงเถือกโอ้แดงหมดทุกเม็ดแดงหมดทุกเม็ดน้องรัดคิดเป็นไรวะเฮ้ยเวอร์จัดเห็นปะถ้ากระโดดก็เสียหัวนะเมื่อกี้เห็นปะถ้ากระโดดอะเสียหัวนะเราสังเกตเล่นนิดนึงทุกคนอะถ้ากระโดดมั่วมันจะเสียหัวเว้ยบางคนบอกดันวิ่งใส่เลยดันวิ่งใส่เลยมันไม่ใช่โปรล็อกหัวนะที่จะยิงได้ตลอดบ้าบออันนี้จริงๆนะอันนี้ผมพูดจริงนะผมไม่ได้จับซองนั้นเป็นถึงแบบช่องร้านซับแบบช่องร้านซับอะไรอย่างเงี้ยก็ไปยิงเขาง่ายๆตีสอง What the fuck มึงเห็นไหมคิดมึงยิงได้ยังไงวะน่าสังเกตดิที่ผมเสียหัวเพราะว่าผมเล่นใจร้อนเนี่ยครับอันนี้ผมพูดถูกแล้วล่ะธรรมดายังไม่เข้าไหร่เพราะหัวข้าวเบียดไปตอนนี้ไม่ได้รู้เลยถ้าเราอยากชนะหนึ่งก็ต้องเล่นใจเย็นนะครับคนดูมาทำดูด้านของน้องบิวเพียร์กันบ้างนะครับทุกคนครับผมตรงนี้นะฮะอยู่นะครับผมจะสามารถที่จะแก้แค้นบาวันได้สำเร็จหรือไม่นะครับหลังจากที่เขานะครับผมพยายามมาอย่างยาวนานนะครับในที่ผ่านมานะครับผมเราต้องอับอายนะครับเออตัวสูนะครับทุกคนกับการพ่ายแพ้7-0เฮ้ยสองว่ะมาดีจะมาสอบเวลามาดีไม่มีคำถามจากน้องทางบ้านครับผมใช่หรือไม่นี่ซองเหรอซองไม่ได้เล่นนานซองเหรอผมไม่ได้เล่นนานนะจริงนะเขาดูเราสังเกตคลิป YouTube ผมดิผมไม่ได้เล่นซองเหรอผมเคยเอาซองมายิงไหมผมไม่เคยได้จับซองเลยนะคนดูก็อดเอาไอ้นี่ขอชัวร์ก่อนแล้วกันคือไอ้นี่มันแบบว่ามันความคิดดีอะมันโหมันเหลี่ยมคนเรามันก็พลาดกันได้อะไรอย่างนี้ป่ะแต่พลาดบ่อยแล้วนะอยากแบบมันแบบเก็บอุ้ยเคโปล็อกหัวเฮ้ยมันยิงตัวขึ้นหัวได้ไงอ่ะมันเกมบั๊กอะไรวะอยู่ใส่เนาะบ้านนี้อยู่ใส่เนาะคือว่าเห็นว่าคือว่าเห็นเฮ้ยเป็นไปแล้วอุ้ยเหี้ยเฮ้ยเสียคนโอ้โหเสียท่าเ
ม่ไม่ไม่มึงมาได้ไปเห็นป่ะเห็นป่ะพอผมเล่นแบบชิวๆเล่นเออเขาก็ได้ลองสังเกตตอนผมตายผมจะตายในช่วงที่แบบเออเออคือถือคมแท้เนาะแบบนี่คือสิเก่งคักแท้เนาะซื้อนะซื้ออะไรวะอะไรเนี่ยผมอยากลองดันวะโอ้โหมาดิครับเฮ้ยพอ UMP อ่ะเถื่อนเกินเมื่อกี้มุมได้มากเลยเมื่อกี้โอ้โหติดเล่นเกินไปละอันเนี้ยเฮ้ยหรือว่ามันจะชนะได้วะอะไรวะหรือว่ารอบนี้เขาจะคัมแบ็กวะหรือนี่รอบนี้เขาจะทำสำเร็จครับทุกคนครับเป็นกำลังใจให้กับเทพเจ้าเพชรดิวนะครับผมจากการแพ้มาประมาณ80ล้านตาตานี้เขาจะคัมแบ็กหรือไม่ประมาณนั้นเดี๋ยวผมจะลองวัด UMP ดิการตอกย้ำเองใช่ไหมน้องรักพี่กำลังให้กำลังใจเองอยู่นะเว้ยตอนนี้เนี่ยพี่ไม่ได้ตอกย้ำเองไหวเองทำได้ไม่เป็นไรคนเรามันแพ้กันได้เนาะแต่รอบเนี้ยเองก็จะแพ้อีกเฮ้ยไม่ใช่เองก็จะชนะน้องรักไปเลยโหคมจังวะเองเอาหน่อยน้องรักเองเอาหน่อยนี่ไงเล่นเชิงจัดเล่นเชิงโคตรแบบเชิงแบบของแท้เลยเนี่ยยังกับบ้านมาเดียวมึงแพ้เชิงมันเชิงเกินเอาจริงนะเว้ยสมัยเนี้ยถ้าเล่นหนึ่งถ้าไม่เล่นเชิงอ่ะอยู่ยากอันนี้ผมพูดเลยนะไม่ต้องนั่งรอแบบยืนรอนั่งรอเล่นแต่เล่นนี่เล่นก็ใจเย็นไม่ใจร้อนไม่ดันอะไรเลยคือผมจะบอกคนดูเลยนะครับถ้าคุณอยากตายง่ายก็ดันไปนะถ้าอยากชนะก็เล่นใจเย็นก็แล้วแต่คนเราไม่เล่นได้เหมือนกันด้วยคุณจะไปบอกว่าไอ้นั่นไอ้นี่เล่นนั่นนี่ไม่ได้หรอมันมีกฎเหรอผมถามดิฮะโอ้โหถ้าเราใจร้อนก็ตายครับถ้าเล่นเชิงก็ชนะโอเคครับไปเจอกันคลิปหน้านะผมไปละบ๊ายบายจุ๊บๆไปละไปแล้วเปิดตัวสกินรถใหม่ Limited Edition สุดร้อนแรงที่คุณไม่ควรพลาดกับการรวมตัวระหว่าง Free Fire X Max Raren สกินรถสุดเท่ที่จะทำให้คุณซิ่งกันไปแบบสุดขั้วเพียงเติมครบ299เพชรรับทันทีสกิน Max Raren Free Fire Cyber Neon เติมครบรับเลยสีม่วงโฉบเฉียวไม่เหมือนใครระยะเวลาของกิจกรรมตั้งแต่วันที่5ถึง7กุมภาพันธ์กับ Garena Free Fire Thailandร่วมรวมกิจกรรมแบบจัดหนักจัดเต็มตลอดเดือนร่วมสนุกไปกับกิจกรรมมากมายของสายฟรีและสายเติมสกอตเบทแก๊ง4ปาร์ตี้สุดมากับสกอตเบท12กุมภาพันธ์นี้กิจกรรมตลอดเดือนมันบันแบบยาวๆ 4-20 กุมภารวมแก๊ง4ปาร์ตี้สุดมันรวมผลทรัพย์รอบในแผนที่และหลังจบแบบ 5-11 กุมภาพันธ์แบบซ่าท้าชนโทเค็นรับสูงสุดถึง51โทเค็นขยับนิดระเบิดหน่อย 8-14 กุมภาพันธ์ล่าสุดบูแรกแจกสกินกับสกินรถสุดเท่ที่คุณไม่ควรพลาด 9-20 กุมภาพันธ์เปิดรันสนั่นฟอร์12กุมภาล็อกอินรับฟรีวันเดียวเท่านั้นกับกระเป๋าสปาร์ค 12-20 กุมภา200นาทีสกินนี้เพื่อเธอทองอารามคว้าไอเทมและ 12-17 กุมภาพันธ์รวมแก๊งสหายปาร์ตี้สุดมันมีสนุนรับเพชร 19,999 เพชรกับกิจกรรมแบบจัดหนักจัดเต็มที่การีน่าฟรีไฟและฟรีไฟแม็กซ์